The Truth เจาะลึกจริงในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานมาอย่างยาวนานจนเป็นรากฐานของวัคซีนโควิด -19 ดับแล้ว5รายสำหรับไฟไหม้ศูนย์ผลิตวัคซีนโควิดใหญ่ที่สุดในโลกที่อินเดียจากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ชี้แจงว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มคำว่าวัคซีนพระราชทานโดยระบุว่าเป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์ในพิธีลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 และยังท้าให้รัฐบาลกางสัญญาการสั่งซื้อรวมไปถึงงบประมาณ600ล้านบาทที่สนับสนุนการผลิตให้กับบริษัทสยามไบโอไซแอนเพื่อแสดงความโปร่งใสโดยการกระทำดังกล่าวของนายธนาธรเรียกได้ว่าเข้าข่ายและจงใจดูหมิ่นพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งยังมีการโจมตีสถาบันมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยล่าสุดใน Facebook ของภาสกรต้นคงสาครได้โพสต์เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9กับการวางรากฐานเรื่องวัคซีนจนวันนี้นำมาสู่การใช้บริษัทสยามไบโอไซแอนเป็นฐานในการผลิตโดยระบุว่าในหลวงรัชกาลที่9ป้อนวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กชาวเขาคนหนึ่งครั้งหนึ่งโปลิโอเคยเป็นโรคระบาดในประเทศไทยและต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2495ครั้งนั้นเกิดโรคโปลิโอระบาดหนักโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยเชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆหากทำลายส่วนกล้ามเนื้อแขนหรือขาก็จะทำให้แขนขาลีบเล็กอ่อนแรงหรือกระทั่งใช้งานไม่ได้และหากทำลายกล้ามเนื้อส่วนที่ช่วยในการหายใจก็จะทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานทุนประเดิมเพื่อจัดตั้งกองทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นพร้อมออกประกาศเชิญชวนปวงชนชาวไทยโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยการทรงโซโล่แซกโซโฟนเพลงตามคำขอทางวิทยุอส.พระราชวังดุสิตทำให้ได้เงินจำนวนมากส่งไปพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราชใช้เป็นกองทุนก่อสร้างอาคารและซื้อเวชภัณฑ์สนับสนุนการค้นคว้าทางวิชาการและผลิตวัคซีนเมื่อสามารถผลิตวัคซีนป้องกันออกมาได้แล้วทุกครั้งที่ในหลวงออกเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดก็จะส่งให้แพทย์หลวงนำวัคซีนไปด้วยเพื่อหยอดให้กับเด็กๆตามหมู่บ้านมีเรื่องเล่ากันว่าเด็กบางคนไม่ยอมให้หยอดพอในหลวงจะหยอดให้ก็อ้าปากให้หยอดโดยดีจากวันนั้นจนวันนี้ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดจากโปลิโอแล้วโดยพบผู้ป่วยรายล่าสุดเมื่อปี2540สำหรับในประเทศอินเดียได้เกิดข่าวเศร้าขึ้นเมื่อสำนักข่าว AFP รายงานว่าเมื่อวันที่21มกราคม2564ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ของบริษัทสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียที่เมืองปูเน่รัฐมหาราชรัตตาซึ่งปัจจุบันใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชื่อโควิชิลด์หลายล้านโดสที่พัฒนาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นได้เผยแพร่ภาพควันไฟหนาทึบลอยจากอาคารที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวแต่บริษัทสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียยืนยันว่าทั้งโรงงานและวัคซีนของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย5คนสำหรับบริษัทสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียก่อตั้งขึ้นในปี2509เป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกำลังการผลิต 1,500 ล้านโดสต่อปีก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยปกติแล้วบริษัทดังกล่าวจะผลิตวัคซีนสำหรับหลายโรคได้แก่โปลิโอคอตีบบาดทะยักไวรัสตับอักเสบบีหัดคางทูมและหัดเยอรมันและส่งออกวัคซีนให้กว่า170ประเทศทั่วโลก The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย